ในช่วงฉายไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้นะครับคุณเหมียวณัฐฐาชื่นพลจะพาไปสัมผัสการเดินทางสู่เทรนด์สังคมยุคใหม่ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเป็นการเที่ยวทางเรือโดยสารไฟฟ้าเจ้าพระยา Mind Smart Ferry จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับวันนี้มาอยู่กันที่ท่าเรือพระนั่งเกล้านะคะจะพาคุณผู้ชมมานั่งเรือไฟฟ้าลำแรกของไทยแล้วก็ลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยาแถมยังเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยล้วนๆอีกด้วยค่ะนั่นก็คือเรือไฟฟ้า My Smart Ferry แล้วก็นี่ค่ะโฉมหน้าของเจ้าเรือ My Smart Ferry เดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันค่ะเรือกว้างขวางสบายมากๆเลยค่ะมีเก้าอี้ผู้โดยสาร104ที่นั่งนะคะพร้อมกับเก้าอี้สำรองสำหรับบุคคลพิเศษด้วยมีห่วงจับสำหรับผู้โดยสารยืนเหมือนบนรถไฟฟ้าความปลอดภัยภายในตัวเรือเขาทำกันบ้านมาค่อนข้างดีค่ะคุณผู้ชมมีทั้งถังดับเพลิงห่วงชูชีพก็ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านหลังของตัวเรือคือถ้าขึ้นเรือมาก็จะเห็นจุดติดตั้งอุปกรณ์เลยค่ะสำหรับจุดจอดเรือรับส่งนะคะที่ให้บริการมีทั้งหมด12ท่าเรือค่ะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้หลายสายด้วยก็สะดวกค่ะแล้วก็ออกเรือออกตรงตามเวลาด้วยค่ะค่ะทำให้เรากะเวลาได้ว่าเราจะถึงประมาณกี่โมงได้เห็นความสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยของเจ้าเรือไฟฟ้า My Smart Ferry กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนนนทบุรีค่ะที่ต้องการจะเดินทางมาสู่ใจกลางเมืองที่สาทรแห่งนี้เพราะว่าใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงแล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังเป็นการตอบโจทย์การเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเชื่อมต่อระบบรถรางเรือแบบไร้รอยต่อได้อย่างลงตัวอีกด้วยล่ะค่ะWoo-hoo!